ครับก็คราวนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะอธิบายในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับก็คือทำมัลติเทรดหรือเรียกว่ามัลติโปรเซสซิ่งแล้วกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเราผมอยากจะให้เรารู้วิธีลองเปรียบเทียบดูก่อนว่ามันตกลงเขียนว่ามีประโยชน์อย่างไรประโยชน์มันมีนะครับก็คือว่าเราแบ่งงานภาระหน้าที่ของตัวโค้ดย่อยๆเล็กๆนะครับออกไปทำงานอีกเทรดหรืออีกคอหนึ่งนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เราเล่นอยู่อย่าง PC หรือโน้ตบุ๊กเลยอะไรเนี่ยมันจะมีหลายคอด้วยกันข้างในมันจะมีเหมือนกับ CPU ย่อยๆอยู่นะครับอันนี้เอาผมอธิบายง่ายๆแล้วกันมันสามารถที่จะแบ่งงานชิ้นงานออกเป็นโปรแกรมย่อยๆนะครับออกไปเป็นพาร์ทย่อยๆแล้วก็ทำงานแล้วส่วนพาร์ทเมนก็แจกไปให้ทำงานในขณะที่ไม่ต้องรอนะมันก็ทำงานแยกไปเลยนะครับก็เราเรียกว่าเขียนแบบมัลติเทรดนะครับวิธีเขียนมัลติเทรดจะเหมาะกับพวกเขียนพวกเซิร์ฟเวอร์เขียนพวกคอนเนคชันที่มีหลายคอนเนคชันเข้ามาแล้วก็ต้องแบ่งนะครับช่วยกันเขาเรียกว่าแบ่งกันทำงานเพื่อที่จะคุยกับอีกฝั่งนึงนะอีกไคลเอนต์นึงส่วนอีกไคลเอนต์นึงต่อเข้ามาก็ทำอีกเทรดนึงนะครับแต่นี้เอาเบื้องต้นตรงนี้ก่อนคือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ว่าอธิบายว่าถ้าเขียนแบบไม่เทรดกับเขียนแบบมีเทรดดิ้งมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มจากโปรแกรมง่ายๆนะครับนี่ที่เขียนมาก็อย่างแรกก็ขอเครดิตให้กับเว็บไซต์นี่นะครับก็คือ pymotw.com/2trading จะเป็นการแนะนำวิธีการเขียนเทรดที่ผมคิดว่าอ่านง่ายแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนผมก็ประยุกต์จากตรงนี้เอามาใช้นี่โปรแกรมแรกของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็ include อะไรต่างๆเข้ามาแต่ยังโปรแกรมนี้เป็น no trade นะครับจะเห็นว่าเขียนว่า no trade basic อย่างง่ายๆนะครับ locking ผมก็เขียนมาตามนั้นทิ้งไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้ทำ trade นะครับโปรแกรมนี้สำหรับอันนี้จะไม่ทำ trade ผมจะทำโปรแกรม2โปรแกรมด้วยกันก็คือ factorial นะ700ลอง700คูณ699ไปเรื่อยๆลงมาได้ค่าเท่าไหร่อันนี้วิธีการเขียน factorial ก็ง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเราเขียน C เราเทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิค recursive นะครับก็คือเรียกตัวมันเองเห็นไหมฮะนี่ฮะสังเกตไหมครับ define factorial if n เท่ากับ0 return 1แต่ถ้าไม่ใช่มาดูว่าให้ return n คูณด้วย factorial n ลบ1มันก็เรียกตัวมันเองซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งโดยที่ว่า n แรกถ้าไม่ได้คำตอบก็ return ค่า n คูณด้วย factorial n ก็เรียกซ้อนเข้าไปอีกด้วยลบ1นึกออกไหมฮะลบ1พอเรียกซ้อนเข้าไปอีกในนี้ก็ทำงานก็ซ้อนเข้าไปอีกก็ลบ1ลบ1ลบ1 1จนกระทั่งถึง1ปั๊บก็จะถอยหลังค่า return 1กลับย้อนกลับเข้ามาคูณกับข้อมูลคูณกับข้อมาคูณอันนี้เรียกว่า recursive เป็นโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์นิยมกันเขียนนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการใช้ stack ที่เรียกว่าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับเรียกว่า recursive อันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน factorial อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมจะเรียกก็คือให้ print prime number คือจำนวนเฉพาะตั้งแต่รู้สึก1ถึง 1,000 นะครับก็จะมีการก็เรียกว่าวนลูปนะเห็นจะมีลูปซ้อน2ลูปลูปแรกเป็นลูปใหญ่1ถึง 1,000 เห็นไหมครับลูปย่อยก็คือเอาตั้งแต่1ถึง 1,000 เนี่ยแล้วก็มานั่งหาร1หาร1ก็เรียกว่าสมมุติเช่น5 5หาร1 5หาร2 5หาร3 5หาร4 5หาร5หยุดถ้าหารแล้วไม่ลงตัวถ้าลงตัวก็จบตัวเลขนั้นก็ไม่ใช่พรามผมก็เขียนว่าพรามเท่ากับ0ตัวนี้นะครับเพื่อดักเอาไว้ว่าไม่ใช่พรามแน่นอน1คือใช่นะ0คือไม่ใช่นะครับก็ else ถ้าเกิดว่า else ก็หารแล้วไม่ลงตัวอันแรกอาจจะได้ครับอาจจะไม่ลงตัวใช่แต่ว่าพอมันเป็นหาร4หาร5หาร6มันอาจจะลงตัวผมก็กันไว้ก่อนว่าถ้าลงตัวมันก็เป็นพรามศูนย์อยู่แล้วแต่ถ้ามันหารไปหารมาแล้วยังคงเป็น1อยู่ยังหารแล้วไม่ลงตัวสักทีก็เขาเรียกว่าพรามก็จะเป็น1แล้วมาเช็คตอนสุดท้าย if พรามเท่ากับ1ให้ print ให้สะสมเขาเรียกอะไรฮะคำตอบเก็บเอาไว้เรียงเอาไว้เว้นวรรคเอาไว้เว้นวรรคนะครับคำตอบเป็นคำตอบจะเว้นวรรคด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็พอหมดช่วงที่คำนวณแล้วก็รีเทิร์นค่าทั้งยวงเลยอันนี้ทั้ง AnswerText ทั้งยวงที่ผมสะสมเอาไว้นะครับอันนี้โปรแกรมหลัก
อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกนะครับก็เราจะรู้ได้ไงว่าที่ผมบอกว่าดูมันก็ไม่มีอะไรแต่ผมใช้เวลาเป็นตัวคำนวณเป็นเวลาเป็นตัวมาเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่า run ที่เป็นแบบ no trade คือไม่ได้เขียน trade เวลาที่ใช้ในโปรแกรมทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับ T0 ก็คือผมก็ตั้งตัวแปร T0 นะครับเอาไว้จับเวลาเบื้องต้นอันแรกพอเข้ามาปั๊บจับเวลาเลยก็คือเอาเวลาบันทึกไปที่ T0 แล้วก็ทำ prime ตั้งแต่1ถึง1000นะครับแล้วก็ print output เสร็จปั๊บก็จับเวลาหยุดจับเวลาก็คือเอา T1 ผม assign T1 ให้ได้กับเวลาณปัจจุบันลบด้วย T0 ก็คือจะได้เป็นค่าที่ตัดค่าที่เริ่มต้นลบกับค่าปัจจุบันก็จะได้ช่วงเวลาที่มันใช้เวลาสูญเสียไปนะครับแล้วก็ print ออกมาเป็น debug นะครับเป็น exiting sharp sharp ก็นะครับเปอร์เซ็นต์ 3.1f นี่ถ้าเราเรียนภาษา C มาสมัยปี1ก็คงจำได้ไหม3นี่คือจำนวนหลักจดสยมหลักนะครับ3หลักและจดสยม10หลักแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าเสร็จนะครับผมก็จะส่งที1เพราะที1ลบแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นผลต่างก็คือเวลาที่สูญเสียไปเช่นเดียวกันกับ factorial ก็ลงล็อกเป็นที2นะครับแล้วก็ factorial 700เป็นเท่าไหร่แล้วก็ print ค่ามาเสร็จปั๊บก็จับเวลาปิดท้ายนะครับลบด้วยกันที2ลบกับ time ปัจจุบันก็จะได้เป็นเวลาที่ elapsed calculate time calculate elapsed time นะครับก็คือเวลาที่เค้าเรียกนะใช้ไปตอนนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผม define ไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูที่ main program นะครับ main program ก็จะเขียนง่ายๆอย่างเงี้ยฮะ start time ผมก็จับเวลากับ main program อีกพอ run main program จับเวลาตัวเองอีกตั้งแต่แรกเลยนะครับทํา prime ไปเสร็จก็ทํา factorialแล้วก็หยุดเวลาก็คือลบกันแล้วก็ print total time ที่ใช้ไปเป็นโปรแกรมนะลองรันดูนะครับปึ๊ก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 เสร็จละเรียบร้อยเร็วมากนะครับถ้าใช้โปรเซสเซอร์เร็วๆก็คงจะเร็วกว่านี้นะครับผมแค่คอย3มันก็เลยนี่พอเริ่มปั๊บมารู้ที่ตรงนี้มั้ยพอรีสตาร์ทพอโปรแกรมเริ่มรันเทรดก็คือเป็นเมนโปรแกรมนะครับเริ่มสตาร์ทก็ทํา prime number ก่อนจริงมั้ยครับในขณะที่มันทำ prime number ปั๊บมันก็ print prime number นะครับ1ถึง 1,000 ก็จะเป็น3 5 7 11ตึ๊ดๆๆๆมาโครมตรงนี้นะครับ main thread ก็คือหยุดที่โปรแกรมหลักหยุดก่อนครั้งแรกเลยนะครับก็คือทำ prime เสร็จที่ 0.047 วินาทีนะครับแล้วก็ทำ factorial ต่อนะครับก็ starting factorial ต่อนะครับเพราะว่าในโปรแกรมเราก็มีเขียนว่า start ใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยว start มันก็เป็นเมนโปรแกรมมันก็ไม่มีชื่อนะครับเป็นเมนโปรแกรมก็ factorial ก็ทำไป factorial 700ก็เท่ากับค่านี้ครับผมไม่รู้เป็นล้า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 นอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็หยุดโปรแกรมหยุดโปรแกรมเสร็จปั๊บ 0.6 ใช้เวลาไปทั้งหมด total runtime เห็นไหมครับนะครับอันนี้น่าจะเห็นนะข้างใต้นะครับtotal runtime คือ .1754 นะครับเกือบ1วินาทีแล้วก็จบโปรแกรมดูนะฮะ .17 นะครับจำไว้ก่อน .17 นะครับ .1754 นะครับผมอาจจะขอรอบไอ้ตรงนี้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็จำไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับก็ใส่ไว้ในนี้ได้กันนะครับทึดอันนี้ของสำหรับ no trade ไม่มีการแยกชิ้นโปรแกรมไปให้ CPU ช่วยทำนะครับ 0.7 วินาทีเช่นเดียวกันผมกลับไปที่โปรแกรมที่เป็น trade นะครับเขียน multi trade นะครับก็เหมือนกันก็ล็อกเหมือนกันก็ทำดู factorial เนี่ยเหมือนกันเด้เลยครับผมก็มาเหมือนกันเด้เลยผมไม่ได้แปลงโปรแกรมในนี้เลยนะครับไม่มีเลยที่แปลงเลยเพียงแต่ว่านะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเขียนสลับกันนะครับก็ทำลักษณะเดียวกันเหมือนเป๊ะเลยผมไม่ได้แปลงเลยนะครับเพียงแต่ว่านี่ครับตัวเมนโปรแกรมเนี่ยที่แตกต่างนะครับกับโปรแกรมเดิมเทียบนะครับนอกนั้นผมเหมือนกันหมดนะนอกนั้นผมเหมือนกันหมดเลยระวังตรงนี้แล้วกันนะครับ
็นไหมครับ start โปรแกรมผมก็ start clock เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือโปรแกรม no trade ทางด้านซ้ายทางขวามือเป็น trade ก็เขียน t เท่ากับ trade นะครับก็คือ assign ว่าเราจะทำ trading ที่นี่นะครับโดยชื่อแล้วก็ใส่ name หรือไม่ใส่ก็ได้ครับก็ target เลยก็ได้ไม่ต้องใส่เจ้าตัวนี้ก็ได้อันนี้เพื่อปริ้นสุดความสวยงามนะครับแล้วก็บอกระบุว่าตัวที่ object t นี้เป็น trading ที่ยิงไปที่ขอให้เป็น trade ที่ดู factorial ขอให้ทำรายย่อยขอให้ทำโปรแกรมย่อยด้วยนะครับโปรแกรมย่อยที่นี่นะครับมันก็จะแบ่งชิ้นไอ้เจ้าเซตนี้ทั้งหมดออกไปรันเองทันทีก็เกือบยังไม่ทันทีนะต้องใช้คำสั่ง start ก่อนนะครับคำสั่ง start ก่อนนะครับถึงจะทำงานนะครับก็แค่ assign object ว่าตัวนี้เป็น trading 1แล้วนะ w ก็เป็นอีก trade 1นะครับชื่อ run prime ดู prime เสร็จแล้วผมก็ start prime number ก่อนหรือจะ start หลังอะไรก็แล้วแต่แต่ t start dot start เพราะว่าพอมันทำให้ตรงนี้เสร็จปั๊บมันไม่รอแล้วครับมันทำต่ออันนี้เลยมันทำ w dot start ปังมันแยกออกไปทำแล้วมันก็ทำอันนี้ต่อไปอีกชุดนึงเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราลองไปลองโปรแกรมดูถ้าผมไม่เขียน joy กับ w joy คือให้กลับมาที่ตัวโปรแกรมนี้ถ้าผมไม่เขียนเนี่ยนะครับสมมติผมคอมเมนต์ตีคอมเมนต์ไปซะ joy โปรแกรมมันจะรันค้างแล้วก็รันค้างไปเลยนะครับเพราะมันมีคำสั่งให้กลับมาเมนโปรแกรมใหม่คำสั่ง joy เป็นคำสั่งที่ขอให้ดึงกลับมาที่เมนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเอาให้ complete อันนี้ก่อนเดี๋ยวจะลองทำคอมเมนต์ที่ใส่คอมเมนต์ไปนะครับลองรันดูนะครับปึ๊ดเซฟปึ๊ดดูนะครับดูนะครับจะเห็นว่าพอเริ่มรันใช่ไหมครับผมดูพรามก่อนถูกไหมฮะดูพรามก่อนปั๊บก็ได้พรามมาปิดอยู่ที่ 0.7 นะครับแล้วก็รันแฟกเตอร์ที่ 0.6นะครับดูของเก่าก่อนของเก่าเป็นอย่างไรก็เท่ากันเพราะว่าการคำนวณมันเท่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้เห็นไหม 0.4 นะครับอันนี้ 0.6 แบ่งไปทำเทรดนะครับแต่ลองดูผลคำนวณออกมาที่เป็น total runtime ครับประหยัดเวลานะครับจาก 0.17 เมื่อกี้เห็นไหมครับจุด 0.17 เป็นจุด 0.16 เร็วกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังแค่คำนวณแบบเร็วๆนะแต่คำนวณที่ลองคิดดูคำนวณที่ตัวเลขมหาศาลขึ้นไปหรือมีการคำนวณหลายรูปแบบที่เราไม่จำเป็นต้องรอเรียงกันนะเรียงค่ากันนะครับไม่ต้องรอ process ใด process หนึ่งให้มันจัดการไปเลยมันย่อมเร็วกว่าเนี่ยผมลองรันอีกทีนะผมลองรันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้มันอาจจะคณิตเดี๋ยวไปที่เทรดก่อนนะครับลองรันอีกทีหนึ่งปึ๊บนะครับ 0.6 ผมรันอีกทีเดี๋ยวที่คอนเฟิร์มใช่หรือเปล่ากลับไปที่รันอีกทีนึงปึ๊บ0.15 นะครับอันนี้เราจะดูตรง CPU ไหมนะครับ CPU ทำงานอย่างไรจะดูทันหรือเปล่าลองดูดินะครับนะครับตัว CPU เนี่ยจะรันได้ไหมลองดูนะมันจะเห็นว่าจริงๆถ้าเรามีโปรแกรมที่หาเห็นเทรดได้เนี่ยมันจะขึ้นนะครับลองรันดูนะปึ๊บนะครับก็จะมีพุ่งมานิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยครับจะมีพุ่งมานิดนึง CPU ทำงานหนักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับจริงๆถ้าเราแบบแยกเป็นเทรด CPU ก็ทำได้นะครับอาจจะมีโปรแกรมที่ดีกว่านี้ที่มองเห็นเป็นเทรดเลยเป็น CPU เป็นตัวไปเลยก็เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ลองรันใหม่นะที่ 0.15 บ้างลองรันดูนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บมี 0.17 เพราะบางทีรันหลายโปรแกรมอยู่นะครับรันหลายมันกำลังทำงานอยู่หลายแบบหลายอย่างด้วยกันนะครับเนี่ยจุด 1.0 เห็นไหมครับอยู่ที่ CPU มันทำงานอะไรช่วงนั้นอยู่นะครับลองรันใหม่นะผมปิด Task Manager ไปนิดนึงรันใหม่ฟึบนะครับ 0.15 รันใหม่ดิเสร็จนะครับจุด 1.6 เมื่อกี้จุด 1.0 มานะเพราะว่าเทรดมันว่าง 0.17 นะครับเดี๋ยวลองดู 0.18 0.15
ลองรัน no trade ดูนะครับไม่มีเทรดนะครับลองรันใหม่ถ้าโปรแกรมไม่ซับซ้อนมันจะใกล้เลี่ยกันครับแต่ว่าอย่างที่บอกเวลาก็อยู่ที่ความซับซ้อนของโปรแกรมถ้ามันทำได้เร็วมันก็แค่วัดจะไม่ออกอยู่แล้วนะครับลองดูนี่นะครับ 0.16 นะครับนี่แบบ no trade ถ้าเป็นแบบ trade ลองดูนะถ้าเป็นแบบ trade ปุ๊บยังไงก็ต่ำกว่าครับยังไงก็ต่ำกว่าของก็เรียกว่าถ้าโปรแกรมที่ซับซ้อนหรือมีการเขียนโปรแกรมให้มันคำนวณอย่างมหาศาลเนี่ยมีผลมากแต่นี่เวลามันแค่มิลลิเซกมันแค่เป็นมิลลิเซกก็แทบจะดูลำบากแต่ก็เห็นว่ามันวิ่งได้เร็วกว่านะครับมันอยู่ที่ตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวถ้าเราผมลองเป็น800 factorialและสิ่งที่ช้าส่วนใหญ่เป็น IO ครับที่มันปริ้นออกมามันจะช้าด้วยนะครับ800กับ prime number ที่ 2,000 ลองดูดิอันนี้แบบ no trade run นะครับเปิด 0.28 นะครับเดี๋ยวลองไปแก้ที่ trade ดูสิ trade เป็นเมื่อกี้ผมแก้เป็นเท่าไหร่800ใช่ไหมฮะ800กับ 2,000 ลองรันดูนะเมื่อกี้มันค่าเท่าไหร่นะครับ0.28 วิรันเซฟ0.23 วิเห็นไหมครับ0.23 วิขึ้นมาแล้วเอาลองรันโนเทรดทีดิปึ๊บ0.29 รันแบบเทรดเห็นไหมครับ0.25 ยังไงก็เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจเราจะเข้าใจไหมนะอันนี้ในมิดเทอมเองผมคิดว่าก็ถ้าเบสิกแล้วยังไม่ได้คิดว่ายังเรื่องแรกเปลี่ยนพารามิเตอร์คงยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวรออีกวันพรุ่งนี้ให้รออีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปหนึ่งจะเขียนเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์กแล้วนะครับก็คือมีคอนเน็กชันที่เข้ามาจากเทลเน็ตเข้ามาพร้อมๆกันสัก2-3คอนเน็กชันดูดิมันจะทำเทรดแล้วให้บริการพร้อมๆกันได้ไหมเราเรียกว่าเหมือนเกือบพร้อมกันนะครับเกือบ real time แต่ว่าเราเรียกว่า concurrent ละกัน concurrent หมายถึงมันสลับกันทำงานนะครับก็คลิปนี้ให้ดูตรงแค่นี้เพราะว่าโปรแกรมทุกอย่างเหมือนกันหมดเห็นไหมครับ no trade กับตัว trade เห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ตรงนี้เขียนนะครับก็ลองไปทำดูละกันนะครับก็คงเท่านี้ก่อนมีคำถามเขียนไปใน Edmodo ได้นะครับหรือเขียนอีเมลมาก็ได้นะครับ